รองนายกหญิงยูเครนเพ้อเจ้อศึกยุติได้รัสเซียต้องยอมแพ้นาโต50ชาติที่รุมผู้จบโดนระเบิดทรงพลังเทอร์โมบาริกเป็นครั้งแรกจากกรณีฐานทัพฝรั่งเศสยังคงอยู่ในไนเจอร์แม้จะมีการประกาศให้ถอนกองกำลังออกไปรวมทั้งการที่ชาติยุโรปต่างก็ออกมาปฏิเสธที่จะส่งกองกำลังสมทบกระทั่งรัฐบาลใหม่ได้มีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาบริหารประเทศแล้วท่ามกลางการที่ฝรั่งเศสถูกลอยแพจากสหรัฐล่าสุดวันที่10สิงหาคม2566วอลดิทเวอร์อัปเดตได้มีการเผยแพร่ถึงเหตุการณ์ใกล้กับเมืองแร่ไนเจอร์ที่ถูกทหารฝรั่งเศสโจมตีก่อนจะมีการตอบโต้กันว่าพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประชุมสภากลาโหมได้สรุปสถานการณ์ความมั่นคงว่าบริเวณชายแดนด้านฟินแลนด์พบภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทหารเพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออกทหารกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ประมาณ 360,000 นายรถหุ้มเกราะ 8,000 คันปืนใหญ่และปืนครบ 6,000 ระบบเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์650ลำนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565มีปริมาณเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าโดยในจำนวนนี้มีทหารต่างชาตินาโต้จำนวน 30,000 คนเข้าไปในดินแดนฟินแลนด์มีแนวโน้มว่านาโต้จะมีการส่งทหารและอาวุธมาเพิ่มเติมสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียได้ดังนั้นจะมีการสร้างเขตฐานรัสเซียและเลนินกราดพร้อมกับมีการเสริมทัพกำลังทหารที่ชายแดนตะวันตกของประเทศตอนนี้โปแลนด์ใช้เงินซื้ออาวุธจำนวนมากจากสหรัฐอังกฤษและเกาหลีใต้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อรัสเซียโดยฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้รวมทั้งสหภาพยุโรปให้ทำการกู้ยืมอาวุธแก่ยูเครนเกินกว่า 5.6 ล้านล้านบาทเป็นรถถังหลายร้อยคันรถหุ้มเกราะและยานเกราะมากกว่า 4,000 คันปืนใหญ่มากกว่า 1,100 ระบบเครื่องยิงจรวดสมัยใหม่หลายสิบระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเทพมูลค่าอาวุธเหล่านี้มูลค่าและปริมาณมากที่สุดเกินหลายสิบเท่าที่กลุ่มนาโต้ขนไปทำสงครามรุกรานอิหร่านซีเรียอัฟกานิสถานหรือจะเรียกว่ามากกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คงจะไม่ผิดนักนางลูเลียสเวรีเดนโกรองนายกรัฐมนตรีคนที่1และรัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครนระบุว่าการยุติสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้กับรัสเซียมีแค่ทางเดียวคือรัสเซียต้องลงนามยอมจำนนและยอมแพ้ยอมแบ่งดินแดนแคว้นต่างๆของรัสเซียให้ชาติตะวันตกโดยกองกำลังผสมทั้ง50ชาติกำลังดำเนินการรุมรัสเซียชาติเดียวอยู่ในขณะนี้เพื่อบังคับให้รัสเซียยอมแพ้โดยไม่มีข้อแม้ยูเครนและโปแลนด์จับประชุมเครียดหารือภัยคุกคามจากทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปสาขาเบลารุสนำโดยเซอร์เกย์นอฟผู้บัญชาการกองกำลังผสมส่วนกองทัพยูเครนและโทมัสปิโอโทรสกี้ผู้บัญชาการปฏิบัติการของโปแลนด์มีการหารือการฝึกทหารยูเครนให้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของโปแลนด์ที่จะให้กู้ยืมเพิ่มผู้จบกองทัพรัสเซียก็มีการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเคนเซาถล่มที่ตั้งศูนย์บัญชาการบังเกอร์ใต้ดินและทำการถล่มคลังอาวุธกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ในแคว้นซูมีและทิศเหนือเมืองหลวงกรุงเคียฟและยังมีการทดลองทิ้งระเบิดเทอร์โมบาริก ODAB 500ส่งพลังเป็นครั้งแรกใส่ในเมืองขนาดเล็กนิวยอร์กที่เป็นกองกำลังผสมหลบซ่อนทางตอนเหนือของโดเนสคงไม่ต้องถามว่าผลการทิ้งระเบิดมหาปลัยชนิดนี้จะสูญเสียรวดกี่ร้อยรายเพราะทหารทุกนายไฟจะไหม้ในปอดจนพังสิ้น